ผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยอุบัติเหตุที่ทำให้2แม่ลูกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็ไปหลุดโค้งตรงเลียบรันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิฮะถนนตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรถขับเร็วอยู่แล้วแล้วมันเป็นเส้นทางตรงอย่างเดียวเลยฮะมันก็พลาดกันได้แล้วก็ข้อมูลเมื่อวานว่าดูเหมือนคนขับอาจจะไม่ชินทางขี่รถมาแล้วก็ดู GPS แล้วก็ไปหลุดโค้งเสียชีวิตอยู่ร่องกลางถนนตรงนี้ผู้เสียชีวิตก็คือคนขี่คือคุณแม่ลูกอ่อนยังท้องอยู่4เดือนนะฮะเด็กในท้องแล้วก็ลูกที่มาด้วยน้องบูม6ขวบก็เสียชีวิตกันไปทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่ร่องกลางถนนถนนสายสุวรรณภูมิ3เลียบรันเวย์ช่วงทางโค้งถนนเทพรัตน์มุ่งหน้าสนามบินที่สมุทรปราการคุณผู้ชมพอย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้พอไปถามเพื่อนสนิทของผู้ตายอะครับเพื่อนสนิทเล่าบอกว่าโหนึกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนโอนเงินให้เพื่อนมาตายทำไมเพื่อนสนิทถึงได้พูดแบบนี้รู้ไหมครับคุณผู้ชมเพราะน้องบูมเนี่ยลูกชายของคุณนิพาผู้ตายเนี่ยเขาอยากเล่นน้ำทะเลสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าเอาอย่างที่ว่าเด็กอยู่ลำพูนมีแต่เขามีแต่ดอยเขาอยากเล่นน้ำทะเลลูกเนี่ยน้องบูมอยากเล่นน้ำทะเลมากเพื่อนสนิทก็เลยโอนเงินไปให้บอกไปสิเดี๋ยวโอนเงินมาให้แล้วก็พาลูกมาเล่นน้ำทะเลกันที่บางแสนละกันเพื่อนเลยตัดสินใจโอนเงินมาให้แล้วนิพาก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจากนนทบุรีไปบางแสนเพื่อพาลูกไปเล่นน้ำทะเลฮะเด็กพอเห็นทะเลดีใจสิครับน้องบูมก็เล่นตั้งแต่เย็นยันตีสองอะเล่นจนมืดดึกดื่นเลยครับทีนี้น้องบูมเก็บปลาดาวเก็บทรายใส่กระเป๋าเพื่อจะมาเป็นที่ระลึกกับบ้านที่ลำพูนด้วยอ่ะนี่คือเด็ก6ขวบที่เขาไม่เคยเห็นน้ำทะเลอยากเล่นทะเลครับเพื่อนก็เลยโอนเงินมาให้ด้วยความเห็นใจหลานอ่ะแล้วคุณนิพาก็เลยพาลูกกันขี่รถไปที่บางแสนฮะสุดท้ายเนี่ยเล่นกันถึงตีสองนิพาก็บอกกับเพื่อนบอกว่านี่ดูกระเป๋าน้องบูมฮะเขาเก็บปลาดาวมานะเขาเก็บทรายเก็บน้ำทะเลมาเป็นที่ระลึกอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหชีวิตนะแล้วทีนี้เนี่ยนิพาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะขี่รถไปปทุมธานีก่อนแล้วจะไปบ้านพักที่นนทบุรียังไม่ทันถึงบ้านนนทบุรีเลยครับเสียชีวิตระหว่างทางเพื่อนเนี่ยบอกว่าตกใจรู้สึกผิดเลยอ่ะรู้สึกผิดกับตัวเองว่าเหมือนกับโอนเงินไปให้เพื่อนมาตายเพราะเขาเป็นคนโอนเงินเพื่อให้เพื่อนไปเที่ยวบางแสนพาลูกไปแล้วเด็กในท้อง4เดือนน่ะเหมือนจะแบบเริ่มดิ้นแล้วอ่ะเพราะก่อนจะจากกันอ่ะเพื่อนสนิทยังเอาหน้ามาแนบท้องแล้วก็คุยกับเด็กน้อยอยู่เลยในท้องอ่ะฮะเหมือนเด็กเริ่มดิ้นแล้วฮะไม่คิดว่ามันจะเป็นการสัมผัสครั้งสุดท้ายส่วนน้องบูมนั่นคือทะเลครั้งแรกของเขาและครั้งเดียวในชีวิตเลยครับแสดงความเสียใจกับญาติผู้สูญเสียด้วยนะฮะค่ะนะถ้าว่าเราไม่ชินทางเนี่ยบางทีอาจจะต้องจอดหาที่จอดแล้วค่อยๆดูนะไม่ใช่ขับไปเลียด้วยแหละเล่นจนถึงตีสองอ่ะใช่นะนี่อีกประเด็นหนึ่งด้วย